คุณผู้ชมคะกรณีชาวบ้านป่าจี้ตาบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่รวมตัวกันคัดค้านการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนโดยอ้างบอกว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจจะเป็นสาเหตุทาให้ชาวบ้านป่วยเป็นมะเร็งกันหลายคนคะ่ะค่ะล่าสุดนะคะเรื่องนี้ทางกสทชทเตรียมร่วมมือกับท้องถิ่นค่ะจัดเวทีให้ข้อมูลกับชาวบ้านค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางกสทชก็ได้ออกเอกสารชี้แจงเลยนะคะว่ายังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าการส่งสัญญ,ญาณในคลื่นความถี่ระหว่าง0ถึง300กิกะเฮิรตซ์จากสถานี าาันและกรรใช้โททศพ์เคลื่่่อออนนนนนทีัั้เป็ตตร,รายสุขภาพค่ะสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของบริษัทเอกชนในหมู่บ้านปาจี้ตำบลแม่เหี่ยอําเภอเมืองเชียงใหม่ทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวยื่นหนังสือให้กับเทศบาลตำบลแม่เหียนำเสาส่งสัญญาณออกจากชุมชนเนื่องจากเชื่อว่าครื่อสัญญาณจากเสาทำให้สุขภาพแย่ลงหนงในผู้ร้องเรียนบอกว่า ตลอด15ปีที่มีการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์รู้สึกได้ว่าร่างกายมีอาการผิดปกติเกิดอาการอึดอัดหายใจไม่ออกและเวลาไอาจะรู้สึกได้ยินเสียงกล้องอยู่ในหูแต่จากการตรวจร่างกายก็ไม่พบสิ่งผิดปกตินอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง12คนจึงคาดว่าทั้งหมดมีสาเหตุมาจากสัญญาณโทรศัพท์ที่ส่งออกมาการพัฒนาระบบไม่หวูว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีผลกระทบสิ่งที่ต้องการตอนนี้คืออะไรคืออยากให้ย้ายเสาออกไปอย่างเดียว เพราะว่ามันเก็บ20ปีแล้วครับแต่ตอนนี้หมู่สารถ้าเช็คจริงๆเนะนี่ยตอนนี้นายกกำลังประสานเกี่ยวกับสารสุขว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่ตายที่ททพแพทย์ระบุว่าตายมะเร็งนะ่ะคือเฉพาะคร่าวๆครับหลังที่ 1, นึ่งที่สที่สมที่สที่ห 5, 5้มะเร็งเนะี่ยห่างกันไม่เกินห่างจากเสาไม่เกินร้อเมตรครับแต่เจ้าของที่ดินให้บริษัทเอกชนตั้งเสาส่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์ยืนยันว่า ไม่เคยได้รับผลกระทบจากขึ้นสัญญาณมีเพียงการเจ็บป่วยตามปกติของคนสูงวัยแต่หากชาวบ้านต้องการให้ย้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์ก็ยินดีให้ความร่วมมือคือชาวบ้านเขาออกมาคัดค้านว่าอยากจะให้ออก,กออกจากในพื้นที่ป้าคิดยังไง็ตามใจเขาค่ะกแล้วแต่นายกเทศบาลอะเปินปนป้นแม่หรอเปิ้นเไปเจรจาที่บริษัทพวกอะเจ้าหน้าที่บริษัทก็มาที่นี่คือถ้าจะ จะให้เเอออออาาากไปรรค่มันัญาไ้วยมนชัยน่าลำพูนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต9ก้าเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่บ้านป่าจี้ปล่อยสัญญาณเกินค่ามาตรฐานทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่เหียเตรียมเชิญทุกเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าหารือและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป ขณะที่เว็บไซต์ของกสทช,าชาเผยแพร่หนังสือตอบกลับจากองค์กรอนามัยโลกโลงวันที่6พฤศจิกายน2561ระบ,บุถึงผลการศึกษาช่วงระยะ10ปีระหว่างปี2539ถึง2549ซึ่งไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถชี้ได้ว่าการส่งสัญญาณในคลื่นความถี่ระหว่าง0ถึง300กิกะเฮิรตซ์จากสถานีฐานและการใช้โทรศัพท์คลื่นที่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ ส่วนการร้องเรียนเรื่องสุขภาพที่มีหลากหลายไปยังหลายหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นสื่อสาธารณะหรือแม้แต่สารปกครองสำนักงานกสทชระบุว่าพยายามหาวิธีแก้ไขป้องกันเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยโดยออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานการส่งสัญญาณขึ้นความถี่ของ1998 ICN IRP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและส่งทีมเจ้าหน้าที่25เขตสุ่มตรวจสอบสถานีฐานทั่วประเทศ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์หรือไม่รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ติดตั้งสถานีฐานด้วย